วิธีใช้งาน T8 นะครับอันดับแรกเรามาตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับลูกค้าเข้ามาที่การตั้งค่าภาษานะครับแล้วก็เลือกหาภาษาไทยได้เลยครับต่อไปเป็นการตั้งค่า Wi-Fi นะครับลูกค้าเชื่อม Wi-Fi ได้เลยครับแล้วก็การตั้งค่าบลูทูธนะครับถ้าลูกค้ามีลำโพงบลูทูธสามารถเชื่อมได้เลยนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าวันที่และเวลานะครับลูกค้าเลือกหากรุงเทพได้เลยนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นอัตโนมัติไว้ก็ได้นะครับลูกค้าแล้วก็การตั้งค่าเสียงลูกค้าสามารถเพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้นะครับหรือเพิ่มบนรีโมทก็ได้นะครับต่อไปเป็นการแก้ไขรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับลูกค้าดูวิธีปรับได้ตามนี้เลยนะครับต่อไปเป็นข้อมูลของอุปกรณ์นะครับลูกค้าการจัดการแอปพลิเคชันนะครับแอปต่างๆที่อยู่ในเครื่องและที่โหลดมานะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้สามารถรีเซ็ตหรืออัปเกรดระบบได้นะครับวิธีปรับความชัดนะครับลูกค้าสามารถปรับบนปุ่ม F บวกและ F ลบบนรีโมทก็ได้หรือว่าจะเข้ามาที่แอปแล้วก็เลือกฟังก์ชันออโต้โฟกัสก็ได้นะครับต่อไปเป็นวิธีการใช้แอปบนตัวเครื่องนะครับลูกค้าสามารถเปิดใช้งานได้เลยหรือว่าลูกค้าจะโหลดแอปเพิ่มเติมผ่าน Play Store ก็ได้นะครับโดยเข้ามาที่แอปแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ใน Play Store ได้เลยครับต่อไปเป็นการใช้งานแฟลชไดรฟ์กับตัวโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าเสียบแฟลชไดรฟ์กับด้านหลังของโปรเจคเตอร์ได้เลยแล้วก็เข้ามาที่ไฟล์เมเนเจอร์นะครับลูกค้าเลือกหาไฟล์ของแฟลชไดรฟ์เรานะครับแล้วก็เปิดได้เลยครับต่อไปเป็นการใช้งาน HDMI นะครับลูกค้ากดเปลี่ยน Channel HDMI บนรีโมทได้เลยนะครับแล้วก็เสียบสายกับด้านหลังโปรเจคเตอร์แล้วก็เสียบสายกับโทรศัพท์นะครับแค่นี้ภาพก็จะขึ้นบนโปรเจคเตอร์แล้วครับต่อไปเป็นการสะท้อนหน้าจอนะครับลูกค้าเราเข้ามาที่แอปนะครับแล้วก็เปิดแอปทันสกรีนนะครับลูกค้าพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเราก็โทรศัพท์นะครับเชื่อม Wi-Fi ตัวเดียวกันกับโปรเจคเตอร์นะครับลูกค้าแล้วก็กดสะท้อนหน้าจอได้เลยนะครับพอเรากดแล้วเขาจะมีรหัสขึ้นนะครับแล้วก็ใส่รหัสได้เลยครับต่อไปจะเป็นของ Android นะครับลูกค้าต้องโหลดแอปทานสกรีนลงในตัวเครื่องนะครับแล้วก็กดสะท้อนหน้าจอตามขั้นตอนได้เลยนะครับลูกค้า